น้องโอพ้นขีดอันตรายปลอดภัยแล้วออก ICU ป่วยหนัก2โรคพร้อมกันน้องโอพ้นขีดอันตรายปลอดภัยแล้วออกจาก ICU หลังป่วยหนัก2โรคพร้อมกันกำลังการฟื้นฟูร่างกายสภาพจิตใจสัญญากลับมาชกแน่ทำเอาแฟนมวยตกใจกับยกใหญ่หลังมีข่าวว่าราชันฆ่าไม่ตายน้องโอฮาม่ามวยไทยอดีตแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตั้มเวทเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลหลังจากป่วยหนักล่าสุดเพจน้องโอฮาม่ามวยไทยโพสต์ข้อความชี้แจงระบุว่าปลอดภัยแล้วก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณทีมแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลปิยเวททุกท่านที่คอยรักษาดูแลอย่างใกล้ชิดจนน้องโอปลอดภัยผ่านพ้นช่วงวิกฤตมาแล้วและตอนนี้น้องโออยู่ในช่วงพักฟื้นร่างกายเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาน้องโอมีอาการป่วยไข้เลือดออกและไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ร่วมด้วยต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลและเนื่องจากป่วย2โรคพร้อมกันจึงจำเป็นจะต้องเข้ารักษาตัวใน ICU 3คืนกับ4วันเพื่ออยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดและตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้วนะคะไม่มีอะไรน่าห่วงน้องโอฝากถึงคนมวยวันแชมเปี้ยนชิพยกระดับวงการนักมวยมีรายได้คุณภาพชีวิตดีขึ้นเกรียนคีย์บอร์ดโรคขอโทษน้องโออินมากไปเมนรุนแรงจนโดนฟ้องหวังไม่ถือสาแอดมินไม่มีเจตนาอยากปกปิดข่าวแต่ทุกครั้งที่โพสต์แอดมินต้องขออนุญาตน้องโอก่อนเสมอเรื่องนี้เลยคิดว่ารอให้น้องโอดีขึ้นแล้วถึงจะขออนุญาตนำเรื่องราวมาเล่าให้พี่น้องเฟนมวยเฟนเทดได้รับรู้กันค่ะต่อจากนี้ก็เข้าสู่การฟื้นฟูร่างกายและสภาพจิตใจค่ะน้องโอฝากมาขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงและสัญญาว่าจะกลับมาโชคให้ทุกคนได้ดูกันอีกแน่นอนฝากขอบคุณทุกท่านที่เชียร์ให้รีแมตช์กับโจนาธานแฮกเกอร์ตีนักชกชาวอังกฤษและหวังเฟนคลับทุกท่านจะรอชมผลงานของราชันนะคะ ฟุตโนตเส้นทางแห่งรัฐบาลพิเศษเพื่อก้าวข้ามความขัดแย้งภายใต้การเคลื่อนไหวเพื่อนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่ารัฐบาลพิเศษของพรรคเพื่อไทยมีการระบุถึงเป้าหมายในการก้าวข้ามความขัดแย้งตามมาอย่างถี่ยิบเป็นพิเศษหากไม่ย้อนไปทำความเข้าใจต่อกระบวนการแก้ไขไม่แก้แค้นในรัฐบาลนสยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็จะไม่เข้าใจว่าทำไมพรรคการเมืองแรกสุดที่พรรคเพื่อไทยยื่นมือแห่งไมตรีไปให้ภายหลังการฉีก MOU ที่ทำกับพรรคเพื่อไทยเมื่อวันที่22พฤษภาคม2566คือพรรคภูมิใจไทยนี่มีได้มีความหมายเพียงการผนวกตัวรวมพลังระหว่าง141ของพรรคเพื่อไทยกับ71ของพรรคภูมิใจไทยและกลายเป็น212ภายใต้คำเรียกขานที่ว่าสารตั้งต้นเท่านั้นหากที่แหลมคมเป็นอย่างมากคือการมองข้ามความหมองหมางอันเคยเกิดขึ้นในอดีตเมื่อเกิดการยุบพรรคพลังประชาชนและส่วนหนึ่งไปร่วมมือกับพรรคประชาธิปัตย์จัดตั้งรัฐบาลรวมถึงการเบียดขบกันอันเคยก่อให้เกิดยุทธการไล่หนูตีงูเห่าโดยกระบวนการแห่งครอบครัวเพื่อไทยก็ได้กลายเป็นเพียงเทคนิคในการสร้างคะแนนเสียงทางการเมืองในที่สุดยอดคำเทศมันจบแล้วนายก็ได้กลายเป็นอดีตแม้จะมีการตีความการสร้างพันธมิตรสารตั้งต้น212เสียงระหว่างพรรคเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยเพื่อแยกสลายปราการแห่ง188เสียงเดิมที่เคยแข็งแกร่งและมั่นคงกระนั้นในความเป็นจริงด้วยแรงบีบผ่านคณิตศาสตร์ทางการเมืองก็จะนำไปสู่การสลายขั้วในทางการเมืองเมื่อพรรคเพื่อไทยยอมรับเงื่อนไขตัดพรรคก้าวไกลออกไปจึงไม่เพียงแต่จะเปิดประตูรับพรรคภูมิใจไทยเท่านั้นหากเด่นชัดยิ่งว่าในที่สุดแล้วโอกาสของพรรคประชาธิปัตย์พรรครวมไทยสร้างชาติพรรคพลังประชารัฐพรรคชาติไทยพัฒนาย่อมมา
เนื่องจากหากไม่มีพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคพลังประชารัฐอยู่ในสมการในทางการเมืองก็แทบไม่มีหลักประกันในเรื่องการโหวตจาก250สว.รูปของรัฐบาลพิเศษจึงชัดเจนในสายตาของประชาชนไม่ว่าปฏิบัติการที่พรรคเพื่อไทยยกขบวนซึ่งนำไปโดยนางสาวแพทองธารชินวัตรไปยังพรรคก้าวไกลจึงถือเป็นส่วนหนึ่งเพื่อบรรลุเป้าหมายใหญ่ในทางการเมืองเป็นการดึงพรรคก้าวไกลให้เข้ามาอยู่ในโคจรแห่งการเมืองเพียงแต่เป็นโคจรที่อาจต้องการเสียงโหวตแต่ก็เป็นการโหวตด้วยสปิริตโดยมิได้หวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งแห่งรัฐบาลพิเศษเท่ากับเป็นการแสดงความเสียสละเป็นความเสียสละบนความสำเร็จและชัยชนะในทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยเพื่อนยังถามบ๊อบบี้เข้าห้องผิดไหมขอดูหน้าแม่แม่หนูแหม่มเผยความหลงลูกแดดดีหม่ำยังทักหน้าเหมือนบ๊อบบี้เหมือนทั้งพ่อทั้งแม่สวรรค์สร้างให้เพื่อนยังถามบ๊อบบี้เข้าห้องผิดหรือเปล่าขอดูหน้าแม่ตัวจริงหนูแหม่มเผยความหลงลูกสาวของแดดดีครอบครัวพิธีกรดังหนูแหม่มสุริวิภาพร้อมบ๊อบบี้สามีพาน้องแอลลี่ลูกสาวตัวน้อยมาให้แฟนๆได้ส่องความน่ารักน่าเอ็นดูในรายการซูเปอร์แหม่มโดยหนูแหม่มภรรยาถึงกับแซวความหลงลูกสาวของแดดดีบ๊อบบี้ว่าทางเราติดต่อเมมเบอร์หมดทางเราก็ไม่ไปแล้วบ๊อบบี้เราเก็บเงินให้แอลลี่ดีกว่าหนูแหม่มเล่าที่มาน้องแอลลี่เราเห็นแม่เขาเป็นลูกน้องในบ้านเรามา2ปีเป็นเด็กดีเรารักแม่เขาก่อนเหมือนคนในครอบครัวไปแล้วพอเขามีลูกก็คุยกันกับทั้งสามีเขาพ่อแม่เขาขอเป็นลูกเราเขาก็ยกให้เราจะได้ไม่ต้องไปไหนเขาก็เป็นพ่อพ่อกับแม่แม่เราก็เป็นแดดดีกับหมามีเราเคยคิดจะไปขอรับบุตรบุญธรรมอยู่แล้วหลังจากทำกิฟต์แล้วหลายรอบก็ไม่ติดหม่ำจกมกพิธีกรยังทักบ๊อบบี้ถ้าอยู่เฉยๆไม่ได้บอกเขาต้องคิดว่าหน้าเหมือนบ๊อบบี้หนูแหม่มยอมรับว่าทุกคนบอกหมดเลยทุกคนขอดูหน้าแม่ๆได้ไหมบ๊อบบี้ต้องไปทำอะไรแม่แม่แน่เลยบ๊อบบี้เข้าห้องผิดหรือเปล่าเพื่อนเขาก็ถามบ๊อบบี้เข้าห้องผิดหรือเปล่าบอกไม่ผิดไม่ผิดบ๊อบบี้ทุกคนถามหม่ำยังบอกอีกว่าเหมือนทั้งพ่อทั้งแม่เลยจัดสรรจัดสร้างมาให้จริงๆหนูแหม่มก็บอกว่าสวรรค์สร้างให้เผยความตัวติดของแดดดีกับลูกสาวไปดำน้ำยังเอาลูกไปสองขวบให้รอในเรือใหญ่ไอ้นี่อยากเห็นหน้าทุกวินาทีเสาร์อาทิตย์เขาต้องไปหาพ่อพ่อเขาสลับกันชื่นชมรถคล้อยหลังไปนิดหนึ่งเขาส่งลูกมาหรือยังไม่ทันเช้าเขาส่งคลิปมาหรือยังบ๊อบบี้ให้เขาใช้ชีวิตก่อนทวงคลิปทุกชั่วโมงตอนนี้สองขวบเริ่มอ้อนเก่งเรียกแดดดีน่ารักมากๆด้วย